ครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกัน2คนครับเกี่ยวกับคุณฮาคุณไม่ใช่ผมเบ้งคงเซ้งครับผมยุทธนะฮะครับผมก็วันนี้มาพบกับการรีวิวกีตาร์คลาสสิกคนที่ชอบในแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผมวันนี้ต้องให้กับคนรักเอ็นสายเอ็นสายเอ็นสายเอ็นกีตาร์สายเอ็นนะไม่ใช่สายเอ็นเตอร์เทนไม่ใช่นะไม่ใช่เอ็นนะครับผมปวดหัวมาก็ฮาเลยฮาอะไรครับก็สบายสบายนะสบายสบายนะครับอ่ะเราเริ่มตัวแรกกันเลยไปกันที่เป็นยี่ห้อวาเลนเซียก่อนนะครับนะครับวาเลนเซียรุ่นนี้ชื่อรุ่น CG160 นะฮะนะครับเรียกว่าเป็นกีตาร์ราคาย่อมเยานะครับเริ่มต้นราคาตั้ง 2,900 นะครับลดแล้ว 2,320 บาทสเปคดูสเปคดูซะก่อนสเปคเขานะครับไม้หน้าเป็นเบสวูดนะครับไม้หลังกับไม้ข้างก็เป็นเบสวูดเหมือนกันทั้งตัวฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดสำหรับรุ่นนี้นะฮะแต่ตัวนี้มีจุดเด่นอะไรครับคุณยุทธจุดเด่นจะเป็นที่ตรงบริดนะครับบริดจะเป็นนูบอลจะมีความแข็งแรงนะครับให้เสียงที่นิ่งใช่ครับสายยังไม่แกว่งเวลาเล่นคือจริงๆถ้าพูดถึงก็พวกอะคูสติกเนี่ยส่วนสำคัญคนก็จะโฟกัสไปที่ไม้นู่นนี่นั่นว่ามันใช่ไม้มันก็เป็นส่วนสำคัญประกอบสำคัญอยู่แล้วแต่มีอีกอันหนึ่งที่น้อยมากที่คนที่จะโฟกัสไปจุดนี้ตัวบิดมันตัวบิดที่หย่องกับด้านบนใช่ๆพวกนี้สำคัญเลยนะครับนะครับนี่เขาใส่ถือว่าของดีมาใช่ใช่ใส่ของดีเลยครับประหยัดราคาประหยัดนี้นะครับตัวต่อไปเลยนะครับเป็นยี่ห้อวาเลนเซียเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละรุ่นแต่ตัวนี้จะสูงกว่านิดนึง CGL TD5 สำหรับตัวนี้นะฮะราคาตั้ง 9,500 นะครับลดแล้ว 7,600 บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสเปคตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะราคาตัวนี้สเปคสูงเลยนะครับไม้หน้าเป็นโซลิดเรซิด้าแล้วนะโอ้โหเป็นโซลิดแล้วนะฮะโซลิดไม้แท้ด้านหน้านะครับด้านหลังกับด้านข้างก็เป็นไม้โรสวูดนะครับสวยงามฟิงเกอร์บอร์ดก็โรสวูดเหมือนกันโรสวูดเหมือนกันนะครับดูด้านหลังนะครับไม้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเต็มเลยฮะมาเต็มนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราให้คุณยุทธโชว์หน่อยอย่าเรียกว่าโชว์เลยฮะเรียกว่ารีวิวทดสอบเสียงดีกว่าฮะนะครับเล่นแบบให้ได้ฟังเนื้อเสียงแล้วกันนะฮะว่าเป็นประมาณไหนนะครับนะครับเสียงคมมากเลยนะเพราะว่าหน้าไม้ที่เป็นโซลิดด้วยหรือเปล่าใช่ใช่หน้าไม้โซลิดด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นด้วยเรื่องที่มันเป็นไม้ซีด้าซีด้าไม่ได้เสียงที่อุ่นแต่ว่ามันเป็นคมเพราะความโซลิดของมันไม้ซีด้านี่ส่วนใหญ่จะเห็นในกีตาร์คลาสสิกค่อนข้างเยอะเยอะนะครับจะมีสปูตกับซีด้าเป็นหลักแต่ว่าสปูตเป็นให้เสียงอีกแบบนึงก็เดี๋ยวเรามีสปูตเดี๋ยวทดสอบเสียงกันได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นซีด้าก็เสียงประมาณนี้นะครับก็ผมก็เป็นกีตาร์คลาสสิกนะแต่ว่าก็เล่นให้แบบให้ได้ให้เพื่อนๆได้ทดสอบเสียงลองเสียงดูสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือซาวยังออกมาดีเลย CG LTD 5ฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้ยี่ห้อวาเลนเซียวาเลนเซียนะครับคนที่รักลาลิก้าสเปนก็รู้จักชื่อนี้อยู่ดีอยู่แล้วครับผมโยงไปนู่นเลยแล้วต่อมาพูดถึงอะไรดีต่อมาก็เป็นแบรนด์หลักของเราอยู่แล้วนะฮะก็เป็นยี่ห้อ Ibanez นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดี Ibanez ก็พูดมาก็ต้องเอ๊ะแต่ Ibanez นี่เขามีกีตาร์ไฟฟ้ามีเบสแล้วก็มีโป่งนี่จริงๆก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาเป็นกีตาร์พวกนี้เขาทำกีตาร์คลาสสิกมาก่อนนะฮะก็คือเป็นต้นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเริ่มต้นทำกีตาร์คลาสสิกมาก่อนนะครับสำหรับ Ibanez นะครับก็ในวันนี้เรามี4รุ่น4รุ่นมาแนะนำกันจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่เราเอามารีวิวสักรุ่นหลายๆรุ่นมาก็จะมีกลุ่มที่ของลูกค้าทางอินบ็อกซ์เข้ามาว่าอยากเห็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ด้วยใช่เราจะผสมผสานของเรากันไปนะครับนะครับตัวนี้เริ่มต้นตัวแรกแล้วกันตัวนี้ก่อนโชว์ก่อนเลยตัวนี้เป็นไซส์102 Ibanez GA1WB นะครับ AM นะครับราคาตั้ง 4,600 นะครับลดแล้ว 3,910 บาทดูสเปคซะก่อนนะครับสำหรับ102ไม้หน้านะครับเป็นสปูทนะฮะสปูทหลังกับข้างก็เป็นอากาติสนะครับ
ฟิงเกอร์บอร์ดก็โรสวูดโรสวูดนะครับก็ให้สเปคมาค่อนข้างมาตรฐานนะสำหรับกีตาร์ตัวนี้เป็น 1-2 ไซส์เล็กนะเดี๋ยวลองดูว่าเล็กประมาณเดี๋ยวผมหยิบกีตาร์ตัวของผมถืออยู่นี่เป็นตัว44นะฮะมาตรฐานนี่หลบให้เลยนะครับก็เราจะลองวัดกันดูนิดนึงแล้วกันว่าไซส์1-2เป็นประมาณไหนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะมันจะเล็กกว่าปกติก็เกือบครึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กจนเล่นไม่ได้นะตัวนี้สามารถถ้าจริงๆแล้วคนเล่นเป็นตัวนี้ก็ซื้อเป็นทาเวลได้นะเล่นได้ทาเวลกีตาร์ก็คือกีตาร์แบบพกพาเดินทางเล่นสนุกสนานต้องบอกว่าเด็กๆนี่ก็เล่นได้ง่ายเลยนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้พกไปได้เลยไม่เกะกะไม่อะไรวางในรถคุณพ่อคุณแม่ได้ที่สำคัญคือคอมันเล็กคอมันเล็กด้วยเพราะด้วยปกติกีตาร์สิกโดยมาตรฐานเนี่ยคอมใหญ่ๆใช่แล้วน้องๆบางทีเรียนมาอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันนิ้วไม่ถึงเดี๋ยวผมลองเสียงคร่าวๆแล้วกันนะว่าตัวเล็กเสียงเป็นไงเล่นไงก็ได้แต่จบเหมือนเดิมนะจริงๆถ้าพูดถึงว่าฟังดูมันก็ถึงว่าตัวมันเล็กก็จริงครับแต่มันก็ยังกังวานนะกังวานครับเล่นได้เล่นได้นะครับน้องๆมือเล็กๆผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เทาเวลน้องเริ่มต้นเล่นนะครับสำหรับไอ้เบเนตนะครับ GN1 ตัวนี้นะครับนี่แหละครับฝากไปด้วยเบเนตนะครับต่อไปมาดูเป็นไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานแล้วกัน4/4เริ่มต้นจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะนะครับแต่ผมโชว์ให้ไอบาเนสนะครับรุ่น GA5W นะครับNT ราคาตั้ง 6,000 นะฮะลดแล้ว 5,100 บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสเปคก็จะขึ้นอยู่หน้าจอนะครับไม้หน้าก็จะเป็นสปูทนะครับไม้หลังก็จะเป็นไม้สเปเล่สเปเล่เนี่ยก็คือมันจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับตัวมะฮอกกานีนะสังเกตไม้จะคล้ายๆกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซิงเกิลบอร์ดก็โรสวูดทั่วไปโรสวูดทั่วไปนะครับนี่ครับเห็นด้านหลังไหมฮะชัดเจนครับไม้สวยนะครับข้างๆก็มีลายด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นไม้สปูทละด้านหน้าสปูทก็จะโทนออกสีครีมๆเนเชอรัลหน่อยเนเชอรัลตัวนี้นะครับนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ขยับซีรีส์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น Ibanez นะครับรุ่น G200ENT สำหรับรุ่นนี้นะครับสเปคก็ไม้หน้านะครับแน่นอนนะครับ solid spool แล้วนะฮะ solid เป็นไม้แท้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะหน้าหลังก็เป็นมอคคานี backside มอคคานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็น rosewood นะครับให้คุณเม้งโชว์ด้านหลังให้ดูแล้วกันมอคคานีนะฮะดูในราคาของ solid ตัวนี้หน่อยราคาตั้ง 8,700 นะครับลดแล้วอยู่ 7,395 บาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยสำหรับตัวนี้นะครับกับไม้หน้าไม้แท้นะ spoolมีจุดเด่นอีกอันนึงจุดเด่นอันนึงก็จะเป็นตัวมันจะเป็นตัวเรียกว่าเครื่องตั้งสายในตัวนี้นะจะมีเลยครบเลยนะครับซื้อไปเราไม่ต้องไปตั้งตั้งครับตั้งครับต้องตั้งนะต้องตั้งไม่ไปตั้งเนี่ยมันมีแต่ว่าเราต้องตั้งเองนะครับวันนี้เดี๋ยวลองเสียงนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงสำหรับตัว solid ที่เป็น Ibanez นะฮะก็เรียกได้ว่าสปูทก็คมชัดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นโซลิดนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความคมของเสียงขึ้นมาด้วยด้วยความที่มันเป็นไม้หน้าสปูทนะติดแหลมนิดนึงแต่ว่าบาลานซ์พอดีรุ่นนี้นะฮะไอบาเนส G200NT นะครับผมเครื่องตั้งสายด้วยมีด้วยนะครับในตัวเลยโอเคครับกีตาร์หลักพันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกีตาร์ที่มันเป็นท็อปไฮเกรดที่มาของไอบาเนสหน่อยอีกรุ่นนึงว่าจะสวยงามแค่ไหนเป็นรุ่นใหม่ด้วยล่าสุดนะครับ
ก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอก่อนแล้วกันก่อนจะไปว่ามันสวยงามแค่ไหนและรุ่นอะไรนะครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับไปดูวิดีโอกันนะครับจบไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวผมเสกมาแล้วเป็นๆที่คุณเม้งถืออยู่แล้วกันนะครับนี่เลย Ibanez รุ่น AEWC300N นะครับราสีเป็น NNB นะครับโอ้โหสีสันนะครับสวยงามนะครับสเปคนะครับก็ขึ้นหน้าจออยู่แล้วเดี๋ยวผมไล่คร่าวๆแล้วกันนะฮะด้านหน้าก็เป็นไม้ Solid Smooth นะฮะ Solid แล้วตัวนี้ Solid แน่นอนนะครับด้านหลังด้านข้างก็เป็น Frame Maple สังเกตนะครับสวยงาม Frame Maple ด้านหลังนี่นะครับผมอาจจะมองด้วยความมันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่ผมก็เนี่ยเป็นลายมีแรงเงาลายสีน้ำตาลอยู่ครับผมตัวนี้จะเป็นกีตาร์คลาสสิกไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวคุณเม้งเอาภาคไฟฟ้าของตัวนี้ภาคไฟฟ้าใช้ของฟิชแมนนะฮะฟิชแมนนะครับจะมีตัวตั้งสายให้ด้วยนะครับมีปุ่มวอลลุ่มมีคอนโทรลพวกนี้ให้หมดเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับAWC 300นะครับตั้งสายได้ด้วยด้วยครับตั้งสายด้วยนะครับพร้อมเลยแล้วเดี๋ยวเราไปไล่ดูจุดเด่นอีก 2-3 จุดนะครับมีจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือสังเกตว่ากีตาร์เริ่มแต่ด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้าจะเป็นตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าจะเป็นชายมันจะโค้งนิดนึงสังเกตนะครับเห็นเหลี่ยมไหมฮะตอนนี้จะเห็นเหลี่ยมนะครับใช่ไหมฮะตรงนี้นี่แหละนะครับถ้าถามว่าตรงกีตาร์ถ้าเป็นปกติเนี่ยฮะตรงนี้มันจะแบบนั่งขึ้นมาเลยเป็นสันขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบเล่นนานๆแล้วจะเป็นรอยแล้วก็เมื่อยนะครับตัวนี้ทำสโลปขึ้นมานะครับเขาตั้งใจนะครับในการออกแบบที่พัฒนาขึ้นมาคือเล่นได้ให้คนเล่นได้ไม่เมื่อยให้ตอบสนองกับเราที่เราเล่นได้ตัวนี้นะฮะวาล์วที่2ก็คือเป็นคอตรงนี้ครับคอตัวนี้วาล์วมองนี้เลยเห็นไหมครับสังเกตนะครับตรงนี้ช่วยอะไรช่วยให้เวลาเราเล่นล้วงเข้าไปเนี่ยถ้ามันเป็นไม้เต็มขึ้นมาเนี่ยมือเราจะมันจะกว้างไม่พอเวลาสโลว์ข้างในนะตัวนี้มันช่วยซับเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับสโลว์เข้ามาตัวที่3ก็คือตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้ครับเวลาเรายึดติดกับตัวเราอะนะครับคือถ้ามันเต็มขึ้นมาเนี่ยเวลาเรามันจะเป็นเหมือน90องศาเวลาเราเล่นเราจะมองไม่เห็นพวกดอทช่องที่เราเล่นนะฮะตัวนี้มันช่วยให้เรามันแหงนิดนึงตัวนี้นะครับเขาตั้งใจทำจริงๆตัวนี้3วาล์วอะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอบสนองคนเล่นได้ดีมากแล้วก็สิ่งสำคัญคือคอด้วยคอจะเล็กนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งกีตาร์คลาสสิกแนะนำเลยว่าถ้าชอบคอเล็กๆแนะนำตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจคอเล็กๆนะฮะที่หากันอยู่และหายากหาไม่ได้ตัวนี้นะครับมาลองดูเล็กกว่าปกตินะครับ Ibanez AEWC 300 NNB นะครับสวยงามฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้
เมื่อกี้บอก3ว้าวเลยนะครับ3ว้าวครับผมก็3หรือ4ฮะ3นะไม่มีว้าวๆๆเลยนะครับไม่มีครับอันนั้นเล่นปีที่แล้วโอเคนะครับแบรนด์ต่อไปแบรนด์สุดท้ายก็คือเป็นแบรนด์ที่เป็นทำติดตั้งสักอย่างเดียวนะครับชื่อแบรนด์คือ Manuel Rodriguez นี่ของประเทศสเปนคือสเปนเนี่ยจุดเด่นเขาก็จะดังของกีตาร์คลาสสิกนี่แหละตัวนี้จะเป็นตัวผมดูรุ่นก่อนโอเคอันนี้ C1 จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก่อนนะครับเป็น C9 C9 จะเป็นตัวเริ่มต้นในราคา 11,500 บาทสำหรับตัวนี้นะฮะให้คุณเม้งถืออยู่นะครับ C9 แต่ตัวราคาแบบนี้จะไม่ได้ประกอบในสเปนนะฮะต้องแจ้งก่อนนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสเปคเป็นไม้โซลิดนะครับโซลิดซีด้าตัวนี้นะครับด้านหลังด้านข้างเป็นมอฮากานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอินเดียนโรสวูดแล้วนะฮะนะครับด้านหลังนะครับที่เม้งแพนอยู่นะครับมอฮากานีนะฮะสังเกตลายไม้สวยนะครับสวยมากจัดเลยแล้วสาทั้งสีแล้วก็ไม้นี่เขาจัดมาแบบเต็มดูธรรมชาติจริงๆอ่ะดูสวยจริงคัดมาเลยตัวนี้นะครับManuel Rodriguez C9 นะครับราคาตั้ง 11,500 บาทนะครับลดแล้วเหลือแค่ 9,000 เท่านั้น 9,000 บาทนะครับไม้โซลิดแบรนด์สเปนแบรนด์ของสเปนโอ้โหนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับ 9,000 เท่านั้นนะฮะลดแล้วสนใจอย่าช้านะครับเพื่อนๆลองเข้ามาชมได้ชมทดลองเสียงได้นะครับทดลองเสียงได้ C9 รุ่น C9 C9 ถ้าเป็นโรนัลโดก็เป็น C7 นะฮะC7 โอเคฮะโอเคตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวอันนั้นเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับแนะนำยินดีนำเสนอนะครับตัวนี้สวยมากสีเข้มมานูเอล โรดริเกสเหมือนกันนะครับรุ่น C1 ซีด้าตัวนี้นะฮะนะครับไม้หน้าเป็นไม้โซลิดซีด้านะครับด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับฟิงก็บอร์ดก็โรสวูดฟิงก็บอร์ดโรสวูดนะครับสังเกตไม้นะครับด้านหลังสวยงามมากนะครับสวยงามนะครับผมครับค่อยๆแผ่นได้เลยครับผมตัวนี้ในราคา 22,000 นะครับรวมแล้วก็ 17,600 ครับจะให้สังเกตว่าที่เรานำเสนอมาเนี่ยต้นจนถึงIbanez แล้วก็มาจนถึง Rodriguez ที่เป็นต้นฉบับให้สังเกตว่า2แบรนด์ที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ต้นน่ะไม้ก็จะเป็นของสเปคที่มาจากสเปนครับก็จะไม่พ้นซีด้าโรสวูดอะไรพวกนี้ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสปูทซีด้าซะเยอะถ้าทำกีตาร์คลาสสิกนะฮะเดี๋ยวนี้ลองเสียงเทนนิ่งแล้วกันนะต้องลองดูว่าแบรนด์นี้เสียงมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเราลองวาเลนเซียไปแล้วเนี่ย Ibanez ไปแล้วสำเนียงเป็นยังไงลองตัวนี้สักนิดนึงสเปนผมว่ามันหวานมากเลยครับผมไม่แน่ใจผมเล่นดีหรือเปล่านะฮะผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกีตาร์ดีนะครับหวานเสียงดีน้ำหนักเบามากเลยนะนี่ผมเบาแบบตัวนี้มันเบามากเลยนะฮะนะครับโรดริเกส C1 ซีด้านะครับลดแล้ว 17,600 เท่านั้นนะฮะนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับมาถึงอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมนะครับเราดูกีตาร์คลาสสิกไปแล้วคลาสสิกมันก็มีอุปกรณ์นิดหน่อยของมันในการเล่นแล้วกันเริ่มแรกเป็นฟูตสตูที่ผมว่าจะถามอยู่พอดีว่าเห็นเหยียบๆอยู่นี่คืออะไรเป็นฟูตสตูอะฮะฟูตสตูไม่ใช่คันเร่งนะฮะไม่ใช่คันไม่ใช่ครับผมโอ้เรื่องรถเลยนะ อันนี้เวลาครับผมอ๋อเดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าเหยียบแล้วจะเล่นยังไงนี่ๆตัวนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมนี่สาธิตให้ดูแล้วกันนะครับ
ประมาณนี้นะนะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเวลาเล่นเพราะว่าอย่างที่เล่นกีตาร์คลาสสิกอะฮะโดยปกติครับมันจะมีคอร์ดที่แบบกลางในนิ้วเนี่ยเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นต่ำๆพวกนี้การเล่นองศาพวกนี้มันจะเล่นยากตัวนี้ช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับท่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วยแผ่นกล้องออกมานิดนึงก็ได้ฮะแผ่นออกไปเลยครับแผ่นออกไปเลยครับผมอาจจะท่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับกีตาร์คลาสสิกอีกนิดนึงก็ได้ครับผมออกนิดนึงประมาณนี้นะครับผมจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับละครจะประมาณนี้แต่เวลาเล่นก็จะประมาณนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับฟุตสตูนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะ340บาทนะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับแต่ถ้าอยากไม่ได้เป็นเหล็กมีคลาสสิกกว่านั้นก็มีแบบสวยงามเลยเป็นไม้นะครับยี่ห้อวาเลนเซียเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะครับฟุตสตูยี่ห้อวาเลนเซียมีถุงให้อยู่ในถุงอันนี้คือจะทำเริ่มต้นออกแกะจากถุงเลยใช่ไหมครับจ้าเข้าไปแล้วออกมาใหม่นะฮะโอเคสวยงามนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีชั้นมีบล็อกอะไรฟุตสตูนะครับผิดอย่างนี้นะครับวาเลนเซียเวลากลางก็ปกตินะครับเวลากลางออกมาทั่วไปแต่ว่ามันได้เรื่องของความคลาสสิกนะครับมันสวยงามเป็นไม้450นะครับสำหรับไม้วาเลนเซียด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับกลางหน่อยดีไหมได้ครับให้คุณเน้นกลางก็ได้ครับปุ๊บจริงๆตัวนี้มันจะมีซอสร่องไว้มี3ระดับนะ3ตำแหน่งได้3ระดับนะครับปุ๊บนะถ้าจะแข่งข้างนี้ก็จะชัดหน่อยครับถึงกลางต่ำแล้วแต่ความถนัดความเล่นการเล่นของแต่ละคนนะครับปรับได้สวยแล้วก็ใช้งานค่อนข้างครบคันปรับได้สูงต่ำนะครับตัวนี้ปึ๊บนะครับนี่โชว์ไปเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับอันนี้จะคลาสสิกเลยของจริงสวยงามนะครับต่อมาก็เป็นชุดของไอเบเนตก็มีทำเป็นตัวไอเบเนตเนี่ยจะมีมาเก้าอี้เลยก็มีนะครับพร้อมทั้งตัวฟุตสตูเลยแต่เขาออกแบบมาก็กีตาร์คลาสสิกนี่ก็ใช้คำถามจริงก็มีกีตาร์สักหนึ่งตัวใช่แล้วก็มีถุงใส่อันนี้หนึ่งตัวโอ้โหนี่พร้อมเลยอะไรหนักๆอะไรอยู่เนี่ยเหมือนจะเสกได้นี่เตรียมอะไรนะก็คือชุดนี้ของไอเบเนตเขาเนี่ยเขาแถมฟุตสตูให้ด้วยนะครับมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ถุงแล้วก็มีกระเป๋ามีโลโก้ไอเบเนตสวยงามกระเป๋าจะเป็นตัวนี้มีผมกระเป๋านะครับกระเป๋าจะมาพร้อมโลโก้ไอเบเนตเลยอย่างนี้นะฮะพับเก้าอี้พับใส่ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับลองดูสาธิตวิธีการเก็บการอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในนั้นดื้อๆนะไม่ใช่ครับมีวิธีอยู่นะฮะปุ๊บนั่นแหละนะผมพับมันมีที่อยู่มันมีที่ล็อกนี่นะฮะครับแล้วก็คลายนิดนึงอาจารย์ยึดกดให้ผมหน่อยไม่ถนัดครับปึ๊บพับประมาณนี้นะฮะแล้วนี่วางในนี้ปุ๊บแล้วล็อกได้เลยมีสายล็อกเอาผมถือให้นะครับนะครับเดินทาง ออกทัวร์ได้เลยพร้อมเลยปึ๊บเข้าให้นะครับอย่างนี้เลยสวยงามแต่จริงๆมันพับไอ้นี่นะผมพับผิดมันต้องพับอีกอย่างหนึ่งมันจะลงพอดีโอเคมันก็พูดง่ายใส่พอดีอ่ะพับก่อนแล้วกันโอเคนะครับนะครับเรียบร้อยตามงานต่อครับพูดเรื่องของพูดเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วกีตาร์โต๊ะฟุตสตูนะครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของสายกีตาร์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะฮะก็มีแบรนด์นี้เป็นของอังกฤษโรโตซาวนะฮะโรโตซาวสีส้มคือ CL2 นะครับสีซองสีดำนี่คือ CL4 รุ่นเขานะฮะต่างกันยังไงสีส้ม270รถส้ม
ไม่ใช่ครับสีส้มคือเป็นตัวปกติมาตรฐานเป็นตัวมาตรฐานตัวนี้ตัว CL2 คือตัวมาตรฐานนะครับตัวนี้คือ CL4 จะเป็นรุ่น professional professional คือสายจะเป็นสีดำละข้างในมันเป็นไหมไนลอนผสมนะฮะเพื่อให้เวลาเล่นเนี่ยมันมีไดนามิกที่ดีกว่าอย่างเด่น3ก็เป็นทั่วไปทั่วไปสายมันจะเด้งสั่นสะเทือนน้อยกว่าไอ้นี่ถ้าเกิดเราเล่นหนักเล่นเบาพวกนี้มันยืดหยุ่นดีกว่าสำหรับสายสีดำนะฮะและสายที่เป็นเอ็นนี่เป็นสีดำด้วยนะใช่เป็นสีดำด้วยนะเป็นสีดำนะครับ270สำหรับสีส้มนะฮะแล้วสีดำ340บาท CL4 Made in England แน่นอนสายกีตาร์คลาสสิกนะครับผมสวยงามนะครับโอเคแล้วก็จะพูดถึงสายตัวท็อปของเราหน่อยแล้วกันที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับยี่ห้ออากิล่าครับนะครับซองแบบนี้นะฮะอากิล่าข้อดีคือจะเป็นสายแบบสายไนกัสสายไนกัสเนี่ยเขาจะใช้กับอากูเลเล่นะครับแต่ตัวนี้ว่าทำเป็นกีตาร์คลาสสิกด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องเสียงเรื่องความคมชัดเรื่องอะไรพวกนี้ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือผลิตในอิตาลีสำหรับสายตัวนี้นะครับอากิล่านะครับอาราบัสโตรุ่นเขาอาราบัสโตนะฮะแต่ถ้าอาราบัสเฉยๆก็กาแฟครับกระป๋อง420นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพสูงที่เรามีอยู่ใช่นะครับอิตาลีนะครับอากิล่าสายอิตาลีนะครับผมอย่างนี้นะครับใครสนใจก็เพื่อนๆก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับสั่งได้สองสีนี้นะครับนะครับผมก็เรียกได้ว่าครบสำหรับกีตาร์คลาสสิกเรื่องของตัวเรื่องของแบรนด์นะครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของสายทั้งหมดถือว่าครบคันในวันนี้ในระดับหนึ่งเลยแหละในระดับหนึ่งเลยนะครับนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยในช่องทางที่ของเราใช่ช่องทางอีกช่องนึงก็คือช่อง YouTubeชื่อฮงเซ็งมิวสิกของเราเองนี่เองนะครับเพื่อนๆก็กด Subscribe กันด้วยแล้วกันกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้ด้วยติดตามกันบางทีเราอัพอะไรใหม่ๆเข้าไปจะได้แจ้งเตือนกันนะฮะมีเยอะแยะนะฮะว่าที่เราทำมาตั้งแต่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรีวิวต่างๆไลฟ์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในตามช่องพวกนั้นใช่สามารถย้อนดูได้ย้อนดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เป็นเบสกลองก็มีอยู่นะมีอยู่ด้วยถึงแม้ว่าสินค้าหรืออะไรอาจจะผ่านไปแล้วอินบ็อกซ์มาสอบถามก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าผ่านไปแล้วอะไรไม่มีอินบ็อกซ์แคปหน้าจอบางทีายังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะเพราะว่าสินค้าพวกนี้ก็ยังผลิตขายเรื่อยๆบางรายการอยู่ใช่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จะให้เรารีวิวอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับถ้าเราเล่นได้ทำได้เราก็จะรีวิวให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงสินค้าใหม่สินค้าราคาพิเศษก็ยังมีอยู่นะครับคอยติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่องเรานะครับครับผมได้ครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะได้ครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเล่นปิดจบอีกสักตัวนึงแล้วกันนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะไอบาเนสตัวนี้นะครับผมไม่ต้องตัดนิดนึงตัว AEWC แล้วกันนะฮะเหยียบคันเร่งได้เลยครับประมาณนี้นะครับ